รีบหามากินอย่างด่วนผักช่วยดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้นะครับก็มีความรู้นะครับสาระดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมเกี่ยวกับผักที่ช่วยดูแลกระดูกของเราครับผมยิ่งนะครับอายุเยอะครับมากเท่าไหร่ครับกระดูกของเราครับก็จะเสื่อมสภาพไปตามอายุครับทำให้เกิดกระดูกเปราะบางหรือว่าข้อเข่าเกิดอักเสบต่างๆครับดังนั้นครับจึงจำเป็นครับต้องเขาเรียกหาแคลเซียมหรือว่าอาหารต่างๆครับมาช่วยบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงครับวันนี้ครับก็จะมาบอกถึงผักครับที่เราจะช่วยให้นะครับเพิ่มแคลเซียมแล้วก็บำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงครับก่อนที่จะไปดูเลยว่าผักที่ช่วยบำรุงกระดูกของเรามีอะไรบ้างก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามครับกด Subscribe ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับก็จะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนนะครับตามผมเลยว่ามีผักอะไรกันบ้างครับที่ช่วยดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงกันครับเพื่อนๆ 1. ใบมะกรูดครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าช่วยดูแลกระดูกของเราได้ครับใบมะกรูดครับกลายเป็นผักชนิดหนึ่งครับที่มีแคลเซียมที่สูงครับเพราะว่าใบมะกรูดมีสรรพคุณช่วยบำรุงกระดูกและก็ฟันของเราให้แข็งแรงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อกระดูกครับบำรุงเส้นเอ็นอีกด้วยครับช่วยบำรุงและป้องกันกระดูกพรุนได้อีกด้วยครับสามารถครับทานสดหรือว่าทานทำเป็นเมนูอาหารหรือว่าน้ำมาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้ครับที่ผมก็เอาใบมะกรูดครับมาปั่นในน้ำผักผลไม้ก็มีรสชาติหอมไปอีกแบบนึงครับเพื่อนๆลองทำกันดูครับ2ครับใบหัวละพาครับที่ทุกบ้านปลูกกันอย่างแน่นอนครับใบหัวละพานะครับผมช่วยบำรุงกระดูกครับลดการเกิดโรคกระดูกพรุนเพราะว่าในใบหัวละพาครับมีรสที่เผ็ดร้อนครับช่วยดูแลร่างกายของเราอีกด้วยครับขับลมขับเหงื่อแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับเสมหะแก้ไอครับมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับเรานะครับควรทานให้เป็นประจำครับเพราะว่ามันจะช่วยดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงครับสามารถทานเป็นสดปั่นเป็นน้ำผักผลไม้หรือว่าทำเป็นเมนูในอาหารต่างๆก็ได้ครับเพื่อนๆทุกคน3ครับผักคะน้าครับก็เป็นอีกผักหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันอย่างแน่นอนครับผักคะน้าครับมีสารอาหารแคลเซียมครับในปริมาณที่สูงมากครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกของเราครับยังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายช่วยบำรุงเลือดให้ไหลเวียนดีแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้อีกครับเพื่อนๆทุกคนใส่กะหล่ำปีครับหัวใหญ่ๆสีขาวๆครับเพื่อนๆกะหล่ำปีครับช่วยบำรุงกระดูกและฟันครับเพราะกะหล่ำปีครับอุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสครับซึ่งเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างบำรุงกระดูกของเราครับและมีสารที่ช่วยยับยั้งการขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งกลายเป็นไขมันจึงมีส่วนในการช่วยลดน้ำหนักอีกด้วยครับช่วยลดแคลเซียมครับอีกทั้งนะครับช่วยบำรุงร่างกายของเราได้อีกด้วยครับแต่ก็ควรล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาทานกันนะครับเพื่อนๆ5ผักขมครับแต่ไม่ได้ขมตามชื่อนะครับผักขมนะครับมีคุณค่าทางอาหารที่สูงครับยังเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนพร้อมทั้งยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับเพราะว่ามีวิตามินซีที่สูงอุดมไปด้วยไฟเบอร์และก็กากใยอาหารครับปริมาณมากจึงช่วยในการขับถ่ายได้ดีอีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคน6ฟักทองครับก็เป็นอีกผักหนึ่งครับที่ผมชอบทานมากๆนะครับเพื่อนและเพื่อนๆทุกคนก็คงชอบทานเหมือนผมครับฟักทองครับถือว่าเป็นผักที่ทุกๆคนรู้จักกันอย่างแน่นอนครับสามารถทำเป็นเมนูที่หลากหลายครับยังช่วยดูแลกระดูก
ป้องกันโรคกระดูกพรุนครับดูแลสายตาบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่และกระตุ้นการทำงานของร่างกายของเราได้ครับช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะครับเพื่อนๆ7แครอทครับสีส้มๆครับที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราครับแครอทครับมีวิตามิน K ครับแล้วก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัสครับที่ช่วยดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงลดการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ครับยังมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลดน้ำตาลในเลือดอีกด้วยครับผมทำเป็นเมนูอาหารหรือว่าปั่นในน้ำผักผลไม้หรือว่าทานสดเป็นสลัดก็สามารถทำได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ7ผักที่ช่วยบำรุงกระดูกเพิ่มแคลเซียมให้แก่ร่างกายของเราครับรู้แล้วครับรีบไปหามาทานกันเลยครับจะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีได้อีกด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายทานน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็จะทำให้นะครับกระดูกของเราแข็งแรงและร่างกายของเราแข็งแรงกันอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมนะครับความรู้สาระดีครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งครับกับผมนายโจและพบกันในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆ